ครับต้องบอกว่าผู้ป่วยรายนี้นะครับเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันนะครับของโควิดโพสทีฟนะครับเป็นอายุ24ปีเป็นท้องแรกด้วยนะก็ถูกการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอุดมพรนะครับมาทำการคลอดที่โรงพยาบาลศรีสะเกษต้องถือว่าเป็นรายแรกของจังหวัดศรีสะเกษและอาจจะเป็นรายแรกของภาคอีสานก็ได้นะครับเพราะตั้งแต่มีการรายงานมาตั้งแต่มีการระบาดของโควิดเนี่ยของประเทศไทยนี่ก็มีปะปายนะครับจำนวนน้อยมากนะครับแทบจะนับเคสได้เลยนะครับต้องถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จในการดูแลเพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเราก็มีการเตรียมการดีๆตั้งแต่การรับศพผู้ป่วยจากอุดมพรนะครับมีการวางแผนในการที่จะทำการผ่าตัดเนื่องจากเคสนี้เนี่ยน้ำเดินก่อนกำหนดนะครับก็ทำให้เราไม่สามารถจะคลอดทางปกติได้เราต้องผ่าท้องออกนะฮะต้องผ่าท้องทางด้านท้องออกนะฮะก็ทางมีการเตรียมห้องผ่าตัดอย่างดีทีมวิสัญญีทีมหมอผ่าตัดและทุกคนนะครับก็ต้องใส่ชุดฟูมาเลยและห้องนี้เป็นห้องต้องบอกว่าเป็นห้องที่พิเศษครับที่เป็นห้องความดันลบซึ่งมีอยู่หนึ่งห้องนะครับของโรงพยาบาลศรีสะเกษสำหรับผ่าตัดนะครับผลการผ่าตัดนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยนะครับทั้งแม่และเด็กนะก็ปกติดีนะครับตอนนี้ก็แม่ก็แข็งแรงดีหลังจากผ่าตัดนะครับเด็กก็ยังแข็งแรงดีซึ่งการติดเชื้อระหว่างแม่ไปสู่ลูกนี่ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเท่าที่มีรายงานประมาณ 2-5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะมีรายงานนะครับว่าเชื้อตัวนี้ผ่านลบได้หรือผ่านทางน้ำนมนั้นคุณแม่ต้องบอกว่าคุณแม่ที่สามารถให้นมบุตรได้แต่ต้องระวังว่าต้องใส่แมสใส่อะไรต้องป้องกันของเราก็คงจะให้บีบน้ำนมแล้วก็ไปให้เด็กทานมากกว่าแยกห้องกันนะครับอย่าเพิ่งไปนะครับเพราะว่าที่จะไปอาบน้ำนะครับ